คนบันเทิงเดือดระอุส่องฟีดแบคคนบันเทิงเดือดระอุหลังถูกยืดสอบดาราคอเอาท์ล่าสุดนะครับดาราคนบันเทิงต่างออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักทำเอาประเด็นนี้ร้อนระอุในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวนะครับโดยออมสกาวใจนะครับได้มีการคอมเมนต์บอกว่านะครับเผด็จการไปไหมเอาภาษีของพวกเราไปใช้ทำอะไรก็ถามไม่ได้หรอคะด้วยเชียร์ที่คำพรนะครับได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าเอาเวลาไปแก้ปัญหาที่มันวิกฤตก่อนอยู่ตอนนี้เถอะค่ะโดยนัทเทพหัสดินนะได้มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าวันๆทำแต่เรื่องไร้สาระเอาเวลาไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตัวเองเถอะโดยดาราคนถัดมานะน้ำชาเนี่ยบอกว่าเชื่อเรื่องบาปบุญเถอะค่ะไม่รู้จะพูดอะไรหมดแล้วโดยดาราคนถัดมานะเป็นนักแสดงรุ่นเก่าเลยทีเดียวนะก็คือพีททองเจือนะพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าดักดานะบอกว่าFreedom of Speech นะก็คือหมายความว่าคุณสามารถมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดได้คืออย่างแรกเลยคือสิทธิแรกเลยที่มนุษย์ต้องมีนะโดยดารานักแสดงคนถัดมาก็คือวาเลนทิสานะบอกว่างงมากค่ะแสดงว่าทุกวันนี้ท่านอยู่แต่ในโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์คะถึงว่าทำไมปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆไม่ได้รับการแก้ไขสักทีแล้วความจริงคือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนะคะถ้าท่านมีเวลาว่างมาเช็ค IG หรือ Twitter รบกวนท่านสละเวลาตรงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาในตอนนี้ทีเถอะค่ะและดารานักแสดงคนถัดมาก็คือ DJ ภูมินะครับยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดนะครับบอกว่าปิดหูปิดตาประชาชนไม่ได้แล้วเพราะทุกวันนี้สื่อออนไลน์ไม่เหมือนสมัยก่อนที่คุมสื่อใหญ่ได้เลยทำอะไรแทนปิดปากเราแทนและดารานักร้องนักแสดงคนถัดมาก็คือกระแตอาสยามบอกว่านะครับไม่กล้าวิจารณ์ค่ะเพราะไม่รู้สึกตื้นลึกหนาบางอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแต่บอกว่าความรู้สึกส่วนตัวแบบนี้ผิดไหมคะรู้สึกว่าอยากได้ผู้นำใหม่อยากให้ประเทศมีโอกาสได้รัฐบาลใหม่เพราะคิดว่า8ปีแล้วก็นานพอสมควรกับการพิสูจน์กระแตเนี่ยอยากเห็นประเทศมีการพัฒนาที่ดีกว่านี้พร้อมกับติดแฮชแท็กว่าแค่รู้สึกแบบนี้จริงๆไม่ได้วิจารณ์ใดๆค่ะโดยนักร้องคนถัดมานะอ๊อฟปองศักดิ์เนี่ยพูดได้แรงและตรงใจคนหลายๆคนนะเขาบอกว่ามึงร้องจะสอบดาราที่คอเอามึงร้องจะสอบการทำงานที่ทุจริตของรัฐบาลก่อนถ้ายังหาความโปร่งใสในการซื้อวัคซีนมาให้ประชาชนในชาติยังไม่ได้ก็เชิญเรียนรองเท้าคอมแบ็กต่อไปเถอะแล้วก็บอกว่าอย่าเสลอเรียกมาตักเตือนมีสิทธิ์หรองานนี้นะครับดารานักแสดงหลายคนมากมายเริ่มออกมาคอเอามากขึ้นหลังรัฐบาลนะครับประกาศเรียกดาราที่ก่อนหน้านี้ออกมาคอเอานะครับให้หลายๆนะครับออกมาชี้แจงและรับข้อกล่าวหากันไปนั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง